แล้วถ้าวันนี้จะมาทำคลิปสั้นๆเพื่อขายตัวเจ้า Viltox Vespa F1.8 นะฮะเป็นเลน Portrait ที่ระยะที่ละลายหลังได้สวยงามนะครับก็ตัวเลนก็เป็นโลหะนะตรงนี้เป็นโลหะหนักพอสมควรนะฮะตอนนี้ที่ผมขายคือเป็นแมนนวลโฟกัสนะฮะแต่เป็นแมนนวลที่พิเศษอะไรครับผมคือมันใช้งานง่ายผมจะสาธิตวิธีของที่ได้คือพวกฟิลเตอร์นะฮะแล้วก็ตัวเลนฮูดเนี่ยกันแสงแล้วก็ตัวฝาปิดท้ายเลนแบบนี้เลนก็ยังใสนะฮะท้ายก็ยังดีอยู่รอยแทบไม่มีรอยใหญ่ๆไม่มีนะไม่เคยทำตกโอเคผมไปรีวิววิธีว่าทำไมมันใช้ง่ายคือจะสังเกตได้ว่ามันสามารถปรับ F ได้ปรับ F นะฮะเห็นไหมฮะผมหมุนตรงนี้ F มันก็หมุนตามคือมันสามารถเซตค่าได้ในหลังกล้องได้เลยตรงนี้ Speed Shutter มันแมนนวลเฉพาะจุดโฟกัสเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมสาธิตตัวนี้มันค่อนข้างมืดนะฮะเดี๋ยวผมจะ ISO ดันสูงๆหน่อย ISO ตันหกเหมือนกันโอเคอย่าสังเกตเห็นเวลาเราหมุนเนี่ยออโต้โฟกัสมันจะเห็นไหมถ้าเป็นแดงๆเงี้ยคือมันโฟกัสเข้าแล้วมันอยู่โฟกัสอยู่ตรงนั้นมันหมุนง่ายมันไม่ต้องใช้สายตาเล็งมากคือสังเกตตัวแดงๆพอมันแดงเพื่อมือเข้ามันไม่ยากครับในการถ่ายในหลายรูปแบบคือมันเป็นแมนนวลก็จริงแต่เป็นแมนนวลที่ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายและราคาไม่แพงครับที่ผมลองซื้อมาใช้ลองมาทดสอบใช้แต่หลังๆไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยขายดีกว่าเนี่ยฮะผมใส่กับ A64 ก็ใช้ประมาณนี้อันนี้ตัวเลนรูปร่างจะประมาณนี้ใครที่สนใจก็ติดต่อได้เบอร์นี้ไลน์ก็เบอร์นี้ขอบคุณครับ